สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮเลนิกกรณีเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงในหลายพื้นที่บริเวณรอบนอกกรุงเอเธนสาธารณรัฐเฮเลนิกเมื่อวันที่23กรกฎาคม2561ดังข้อความพระราชสารดังนี้ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐเฮเลนิกกรุงเอเธนส์ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดไฟป่ารุนแรงในหลายพื้นที่รอบนอกกรุงเอเธนส์ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายรอแบร์เรแอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 14:24 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดช่องลมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีซึ่งเปิดให้บริการเป็นแห่งที่102ของประเทศพระครูสมุดกิตติวัฒน์เจ้าอาวาสอนุเคราะห์สถานที่และงบประมาณการก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามมีห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีครบทุก3อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีห้องสมุดแห่งนี้มีเอกลักษณ์พิเศษด้านหน้ามีหอระฆังคู่ให้พระภิกษุใช้ตีระฆังทำวัดเช้าชั้นบนมีลักษณะเป็นเรือนไทยดัดแปลงจากศาลาการเรียนทรงไทยไม้สักมาเป็นห้องสมุดชั้นล่างมีมุมต่างๆอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเช่นนักเรียนนักศึกษากศน.และพระภิกษุสามเณรมีพื้นที่สำหรับการอ่านมุมเด็กและเยาวชนมุมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และพื้นที่ให้บริการยืมคืนหนังสือชั้นบนมีห้องเฉลิมพระเกียรติห้องเกจิอาจารย์ลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีรูปหุ่นเสมือนจริงรวม9รูปห้องพระครูสมุดกิตติวัฒน์ห้องเล่าเรื่องเมืองปลาทูเป็นต้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินดามาตทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบกประจำปี2561วันนี้เวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดามาตเสด็จไปยังสมาคมแม่บ้านทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตเขตพญาไททรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบกประจำปี2561ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ42ปีเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดามาตที่ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมแม่บ้านทหารบกเมื่อวันที่3สิงหาคม2522ทางสมาคมแม่บ้านทหารบกจึงถือวันที่3สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมทั้งนี้สมาคมแม่บ้านทหารบกจัดขึ้นตั้งขึ้นเมื่อปี2519เพื่อสนับสนุนการทำงานของทหารรวมถึงการดูแลครอบครัวกำลังพลในด้านอาชีพเสริมและสวัสดิการต่างๆปัจจุบันมีนางเบญจวรรณสิทธิศาสตร์เป็นนายกสมาคมซึ่งได้ดำเนินงานตามนโยบายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลกองทบกตลอดจนครอบครัวกำลังพลอาทิโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกองกำลังทหารบกโครงการปันน้ำใจคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกองกำลังทหารบกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริมและโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบกเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของครอบครัวกำลังพลและจากหน่วยงานต่างๆของกองทัพบกทั่วประเทศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเปิดงานโครงการหลวง49วันนี้เวลา 14:44 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานโครงการหลวง49ที่มูลนิธิโครงการหลวงจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดอย่างยั่งยืนเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้สืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแนวทางไว้เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากพระราชดำรัสและราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับงานโครงการหลวงนิทรรศการผลงานความก้าวหน้า3ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจแสดงพันธุ์พืชใหม่เทคโนโลยีใหม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นควีนัวฝรั่งเนื้อแดงด้านสังคมจำลองวิถีชีวิตชนเผ่างานหัตถกรรมผ้าทองานฝีมือชนเผ่าเป็นการส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมได้แสดงทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงเช่นงานป่าชาวบ้านป่า3อย่างประโยชน์4อย่างสมุนไพรพื้นถิ่นบนพื้นที่อาทิเจลกุหลาบปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้าและชีวพันธุ์สบู่อ่อนกำจัดแมลงเพื่อลดการใช้สารเคมีส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมาจำหน่ายในปีนี้ส่วนใหญ่เป็นผักผลไม้เครื่องดื่มและสินค้าแปรรูปจากบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและจากร้านค้าโครงการส่วนพระองค์ต่างๆมากกว่า 3,000 รายการมีการสาธิตการประกอบอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงเช่นลาบเห็ดพอตโทเบโลควินัวข้าวบือบอผัดชาเขียวไอศกรีมอะโวคาโดไอศกรีมผลไม้5สีเพื่อสุขภาพและถั่วแดงหลวงควีนัวน้ำขิงเป็นต้นผู้สนใจสามารถเข้าชมงานและเลือกซื้ออาหารคาวหวานรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จนถึงวันที่13สิงหาคมนี้บริเวณเซ็นทรัลคอร์ทศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนครและนครพนมวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุประชัยผู้งามองคมนตรีพร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนครและนครพนมในช่วงเช้าเชิญไปมอบณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพนและที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตรงวัฒนาอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมจากเขตมรสุมและยอมความกดอากาศต่ำพาดผ่านตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างในตอนบ่ายคณะได้เดินทางไปมอบถุงยางชีพพระราชทานที่หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพระซองและที่ศาลาการเปรียญวัดโพชัยศรีอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักติดต่อกันมีราษฎรประสบเหตุมากกว่า81ตำบล777หมู่บ้านราษฎรที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องการพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้ทำให้ทุกคนมีขวัญกำลังใจดีบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้มากศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริขยายเวลาเปิดให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้วันนี้ที่อาคารรับรอง606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนตลอดจนประชาชนทุกกลุ่มอายุเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำความดีด้วยหัวใจเด็กที่มีอายุต่ำกว่า7ปีให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านไปแสดงด้วยสมาชิกจิตอาสาทุกคนจะได้รับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสารวมถึงบัตรประจำตัวสมาชิกจิตอาสาสีฟ้าใช้เฉพาะเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันนี้มีประชาชนสนใจเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาแล้วมากกว่า 200,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครเป็นจิตอาสาได้ที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาสนามเสือป่าทุกวันในเวลาราชการ
หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-283-2745และ02-283-2013ทั้งนี้ในวันที่4และ5สิงหาคมจะงดการรับสมัครเนื่องจากจะปิดปรับปรุงระบบการลงทะเบียนส่วนในวันที่12สิงหาคมงดรับสมัครเนื่องจากจะจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และวันที่17สิงหาคมเนื่องจากมีภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัครจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ